พี่น้องครับสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะบอกพี่น้องที่รักตรงนี้ว่ามีนโยบายหลายอย่างที่รัฐบาลชุดนี้ได้ทำมาแล้วและก็ได้ผลมาแล้วแต่พลังประชารัฐจะนำนโยบายที่ดีเหล่านี้ทำให้ดีกว่าเดิมอีกมีหลายอย่างมากเพราะฉะนั้นเราอย่าหวนกลับไปสู่ความไม่สงบอีกและนโยบายหลายอย่างวันนี้ท่านสมศักดิ์จะมาพูดคุยกับพี่น้องในรายละเอียดผมเชื่อว่านโยบายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวเรื่องสวัสดิการเรื่องเกษตรท่านสมศักดิ์จะมาเป็นคนพูดเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจว่าทำไมมันเป็นพลังประชารัฐพี่น้องครับวันนี้ผมดูเวลาแล้วเนี่ยพี่น้องก็มาเยอะมากผมดีใจแทนจ่าเจี๊ยบมากที่เห็นพี่น้องมากันเยอะขนาดนี้พี่น้องครับวันนี้ท่านมาพบกับพวกเราแล้วท่านเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรี13ครั้งท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคม3ครั้งอดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรม2ครั้งอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาพี่น้องเคยได้ยินไหมครับละ20ไร่ดีใจไหมเดิม12ไร่เราเป็น 2,000 ดีใจไหมลองรวมกันทีครัวเรือนหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนเขาให้12ไร่ถ้าตอนนี้ให้20ไร่และไร่ละ 2,000 เนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่เมื่อปีแล้วได้เท่าไหร่ภาคเหนือพี่น้องครับขอเสียงต้อนรับดร.ธรรมนัสพรหมเผ่าครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือทีวีนะครับพี่น้องครับพี่น้องจ๋าผมอยากถามว่าการโจมตีเนี่ยเป็นเรื่องปกติของการเมืองซึ่งคนที่โจมตีผู้อื่นมากก็คือพรรคการเมืองที่ดูแลเสียงจะไม่ค่อยดีก็จะออกมาโจมตีหรือใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนานาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ชี้ให้ว่าเขาตกใจกับคะแนนเสียงที่เขาควรจะได้รับซึ่งผมกับร้อยเอกดร.ธรรมนัส พรหมเผ่าเนี่ยเดินทางร่วมกันมาในภาคเหนือทั้งเหนือล่างและเหนือบนตรงนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าในเขต